เฮ้ยจำคัดเป็นเรื่องที่เหี้ยเปล่าใครทำจำคัดแม่งเหี้ยหมดเปล่าการทำจำคัดมันจะไม่ดีเปล่าการทำคลิปสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือสนุกง่ายราคาถูกรวดเร็วเรามาทำความรู้จักจำคัดกันก่อนสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมคลิปนี้ไม่เกี่ยวกับหนังนะครับผมขอนิดนึงแวะนิดนึงคือจากกรณีของคุณชอนบุรณะหิรันนะครับไอ้ตรงข่าวนั้นนะผมขอไม่พูดถึงนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้จะมาพูดถึงตัวบุคคลแต่จากคลิปที่ทางคุณชอนปล่อยมาล่าสุดเนี่ยมันมีกรณีหนึ่งกรณีที่ทางโซเชียลโจมตีในมุมนี้เยอะมากคือจำคัดมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นห่วงว่าหลายๆคนเนี่ยจะมองว่าเฮ้ยจำคัดเป็นเรื่องที่เหี้ยเปล่าใครทำจำคัดแม่งเหี้ยหมดเปล่าหรือการทำจำคัดมันจะไม่ดีเปล่าไม่ควรนะคนเราไม่ควรทำจำคัดเรามาทำความรู้จักจำคัดกันก่อนจำคัดคือการคัตติ้งช่วงที่ซ้ำกันยกตัวอย่างเช่นคลิปผมที่กำลังจะทำอยู่นี้ก็คือสวัสดีครับคลิปจริงอ่ะมันเป็นอย่างนี้สวัสดีครับผมทำการจำคัดซึ่งไอการตัดจำคัดเนี่ยโปรเซสในการทำงานนะครับเราจะคัตติ้งจำคัดกันก่อนอันนี้ยกตัวอย่างในกรณีรายการโทรทัศน์นะครับเราจะตัดคัตติ้งจำคัดก่อนเราจะตัดให้ตัวพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการหรือแขกรับเชิญเนี่ยพูดได้อย่างคล่องแคล่วเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงและอรรถรสที่ต่อเนื่องเพราะว่าในการถ่ายทำจริงเนี่ยมันมีปัญหามากมายและบางครั้งเนี่ยการพูดคล่องในณขณะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แมสเซจการจำคัดเกิดมาจากงี้ด้วยนะครับอย่างเช่นเราพูดกรณีเนื้อหาที่มันกระโดดไปกระโดดมาดูสเปะสปะช่างตัดต่อเขาก็จะมีการสรุปการพูดการคุยให้มันจึงเกิดกรณีจำคัดแต่สิ่งที่เด็กฟิล์มจะถูกสอนตลอดคนทำงานจะถูกสอนตลอดคือเราจะไม่เอาจำคัดออนแอร์การไม่เอาจำคัดออนแอร์ทำได้อย่างไรกรณีที่หนึ่งอินเสิร์ตสมมติผมพูดถึงภูเก็ตก็จะมีภาพภูเก็ตสวยมากมีน้ำทะเลใสมีชายหาดที่น่าไปเล่นสักครั้งต้องไปเที่ยวให้ได้เนี่ยคือการอินเสิร์ตหรือบีโลหลายๆคนรู้กันนะครับผมการอินเสิร์ตพวกนี้ก็จะมาทับในส่วนของจำคัดนั่นแหละเพื่อให้คนดูทุกคนเนี่ยดูได้อย่างเพลิดเพลินหรืออีกกรณีละครหรือภาพยนตร์ใช้กันบ่อยตัดรีแอคสมมติมีคนคุยกัน2คนในขณะที่นาย A พูดนาย B ก็นั่งฟังมันก็จะมีการพยักหน้ารับมีการมันมีรีแอคของผู้ฟังหลายๆครั้งละครหรือภาพยนตร์เนี่ยจึงใช้ทริคนี้ในการหลบจำคัดคือในขณะที่เราเห็นรีแอคชั่นอยู่เนี่ยไอ้ฝั่งผู้พูดเนี่ยเขาอาจจะตัดกระชับและไอ้การตัดกระชับตรงนี้แหละมันทำให้ละครและภาพยนตร์แม่งลื่นไหลอีกหนึ่งกรณีที่สามารถหลบจำคัดได้ก็คือเปลี่ยนขนาดภาพการเปลี่ยนช่วงขนาดภาพเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ปัจจัยหนึ่งอย่างก็คือคุณต้องมีกล้องมากกว่า1ตัวหรือถ้าเป็นภาพยนตร์ก็คือถ่ายมากกว่า1รอบสมมุติคุณมีกล้องตัวเดียวมี1ซีนยกตัวอย่างให้1ซีนผมกำลังนั่งพูดคุยกับผู้หญิงคนนึงอยู่ไดอะล็อกยาวประมาณสัก30วิผมจับหน้าแล้วพูด30วิหมด1รอบกล้องเปลี่ยนใหม่จับข้างขนาดภาพเปลี่ยนนะอาจจะกว้างขึ้นหรือแคบลงอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ภาพยนตร์แล้วแต่การถ่ายณขณะนั้นก็ถ่ายพูดเหมือนเดิมอีก1รอบอาจจะเห็น2 ช็อตคือในเฟรมเห็น2คนหรือเรียกง่ายๆว่ามาสเตอร์ช็อตถ้าเห็นทั้งหมดส่วนใหญ่มาสเตอร์ช็อตถ่ายก่อนนะครับถ่ายก่อนทุกอย่างเนี่ยคือการเก็บช่วงขนาดภาพและไอ้ช่วงขนาดภาพตรงนี้แหละก็จะมาใช้ตัดเพื่อหลบจำคัดเพื่อคัดไดอะล็อกอย่างเช่นแบบเทคคุณเห็นในหน้าเสลดไหมซีนคัดเทคไอ้5วิแรกอะเทค1ก็ได้แต่ไอ้ที่เหลือมันดันไปได้ในเทคสุดท้ายสมมติเทคที่3เพราะฉะนั้นไอ้การตัดเนี่ยมันต้องผสมและมันต้องมีเทค1กับเทคที่3ผสมกันเพื่อให้กลายเป็นภาพยนตร์หรือตัวงานที่ทุกคนได้รับชมกันในโทรทัศน์ในโรงภาพยนตร์ก็ดีนะครับนี่คือวิธีการในการหลบจำคัดที่สามารถทำได้สิ่งเหล่านี้คนทำงานเด็กฟิล์มจะถูกสอนถูกปลูกฝังถูกสอนอยู่แล้วเราเรียนมาเราก็รู้ว่าจำคัดมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยปี2020เนี่ยผมกำลังจะพูดคำนี้ว่าทุกทฤษฎี
ทุกๆการเรียนรู้ทุกๆกรอบทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นการสร้างกรอบสร้างกฎสร้างทฤษฎีข้อห้ามอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้ทำงานด้วยกันรู้เรื่องเพราะฉะนั้นการจำคัดสำหรับผมเนี่ยไม่ถือว่าผิดถ้าคุณรู้ตัวเองว่าจำคัดของคุณเนี่ยมันอยู่ในงานอะไรยกตัวอย่างเช่นคลิปผมทำคลิปรีวิวหนังเนี่ยผมต้องการที่จะให้ทุกคนดูผมพูดได้อย่างคล่องแคล่วและสนุกสนานที่สุดผมมีเมสเซจที่อยากให้ทุกคนรับรู้แต่โปรเซสงานของผมเนี่ยณขณะที่ถ่ายผมมองว่าผมกำลังเก็บซอสอยู่เพราะฉะนั้นณขณะที่ถ่ายเนี่ยมันจะมีการพูดแบบไม่ได้ลื่นไหลมันจะมีการนั่งนึกซีนนี้โอเคพูดถึงนี้ต่อตรงนี้ดีกว่า5 4 3 2แล้วต่อแล้วค่อยไปคัดการทำงานของหนอนหนังจึงเป็นการถ่าย50ตัดต่อ50แต่ถ้ามันเป็นการทำงานเพื่อหวังผลที่ต้องการความจริงใจต้องการพูดแถลงเพื่อขอโทษหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่มันต้องการความจริงใจเพราะฉะนั้นไอ้งานเหล่านี้ไม่ควรจำคัดจะดีกว่าเพราะคนฟังคนดูเขารู้อันนี้ผมอยากจะพูดอย่างนี้ด้วยว่ามันอาจจะเป็นผลพวงจากโซเชียลฟีเวอร์ในยุคปัจจุบันก็ได้ณปัจจุบันเราอยู่กับโซเชียลมากกว่าสื่ออื่นเลยเราจะเห็นได้ตลอดเวลาว่ามีการทำคลิปส่วนใหญ่คนทำคลิปก็จะยังไงก็เน้นทำง่ายและเร็วสำหรับผมนะการทำคลิปไม่ว่าจะลง Facebook YouTube หรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือต้องสนุกง่ายราคาถูกและรวดเร็วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่ทำงานลงสื่อโซเชียลเหล่านี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาแบบโอ้ยกูห้ามจำคัดไม่จำเป็นเพราะเขาต้องการสนุกง่ายราคาถูกและรวดเร็วการจำคัดในคลิปต่างๆเนี่ยผมถือว่าสามารถทำได้เพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยกลับไปสู่จุดเริ่มต้นที่ผมพูดว่าทฤษฎีต่างๆเนี่ยมันถูกสร้างมาเพื่อการทำงานร่วมกันรู้เรื่องถามว่าคลิปโซเชียลที่ปล่อยลง YouTube เนี่ยตัดจำคัดถ้าคลิปนั้นสนุกคุณแคร์ไหมผมเชื่อว่าถ้าตีคนดูเป็นร้อยนะมีเปอร์เซ็นต์สักประมาณ 5-10% เท่านั้นที่แคร์ผมเชื่อว่าน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มคนทำงานที่คุ้นชินกับการทำแบบนั้นแบบนี้อยู่แล้วก็ว่ากันไปแต่ผมต้องการจะบอกว่าสิ่งที่ทุกคนกำลังดราม่าหรือโจมตีในมุมจำคัดเนี่ยความผิดไม่ได้ผิดอยู่ที่จำคัดจำคัดมันคือเครื่องมือสามารถเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้ถ้ามันถูกที่ถูกทางแต่คนที่เอาไปใช้เครื่องมือมากกว่าก็ไม่มีอะไรครับหนอนหนังคลิปเนี่ยแค่เกิดความเป็นห่วงในฐานะที่ช่องหนอนหนังปกติเป็นช่องรีวิวหนังแต่ก็จะพูดถึงเรื่องเทคนิคถูกไหมครับผมก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยทุกคนพูดถึงกรณีจำคัดในมุมที่แบบทำมีมเยอะมากทำมีมนับคัดเอาลองเทคจากหนังมาปล่อยแล้วก็เอาคลิปที่เป็นดราม่ามาปล่อยแล้วก็นับคัดกันนั่งนับคัดกันซึ่งผมมองว่ากรณีจำคัดมันเปรียบเทียบกันแบบนั้นไม่ได้ความต้องการผลลัพธ์อ่ะมันไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ผิดในครั้งเนี้ยมันอาจจะเป็นการเลือกใช้ไม่ว่าจะเลือกเพราะคุ้นมือมันอาจจะส่งผลให้บางครั้งเราใช้เครื่องมือเนี้ยในผลงานที่มันผิดที่ผิดทางไปหน่อยอย่างที่ผมพูดไปนะครับขอย้ำอีกครั้งว่าถ้าเป็นการแถลงอธิบายขอโทษอะไรต่างๆนานาที่ต้องการความจริงใจเราต้องการอธิบายความจริงใจให้คนดูฟังเนี่ยมันควรที่จะไม่จำคัดเอาเป็นว่าสำหรับผมเนี่ยจำคัดเป็นเพียงเครื่องมืออยู่ที่คุณจะใช้ที่ไหนเท่านั้นเองเอาเป็นว่าอาทิตย์นี้เนี่ยผมกำลังดูอยู่ว่าหนอนหนังจะรีวิวหนังเรื่องอะไรดีลองคอมเมนต์ด้านล่างดูครับว่าหนังใหม่ประจำสัปดาห์เนี้ยนะครับหนังที่จะเข้าโรงนะครับประจำสัปดาห์เนี้ยคุณอยากให้ผมรีวิวเรื่องอะไรลองดูนะครับว่าเรื่องไหนที่คุณอยากฟังผมพูดเนี่ยเอาหนังที่เข้าโรงก่อนนะเพราะหนังเก่าๆมีคนขอเยอะหลายๆเรื่องอย่างซีรีส์ดาร์กผมเห็นแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนึงประมาณ45นาทีแล้วมัน10กว่าตอนนั่นหมายถึงผมต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกันนะเดี๋ยวจะพยายามดูแล้วกันครับหาวิธีการนำเสนอว่าทำอย่างไรให้ทุกคนได้มาพูดคุยเรื่องดาร์กกับผมกันนะเดี๋ยวจะลองดูลองหาวิธีดูก่อนแล้วกันแต่ยังไม่รับปากเนี่ยขอแม่งหาทางดูให้มันจบก่อนนะครับผมยังไงซะเนี่ย
ก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์เยอะๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสื้อหนอนหนังนะครับก็คือเป็นเสื้อขาวและดำแล้วก็หน้ากากทำเป็นสีขาวเท่านั้นนะครับผมเสื้อขาวตัวละ499 บาทเสื้อดำตัวละ599 บาทแล้วก็หน้ากากชิ้นละ99 บาทนะครับสอบถามราคาจะพรีออเดอร์อะไรสามารถแอดไปได้ที่ไลน์แอดนะครับมีแอดด้วยนะแอดเวิร์มมูฟวี่มูฟวี่มีเอสนะครับผมสอบถามสินค้าได้ทางไลน์แอดเลยนะครับผมอ่ะยังไงซะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ